ตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งมาทาง Facebook Live ด้วยนะครับเอาความเห็นบางท่านสั้นๆ นิดนึงแล้วกันนะเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับหลายคนแซวมาคุณกิติบอกว่าเวลาที่มีข่าวอักษรย่อจะเป็นพี่พิมพ์ที่รับผิดชอบเนื้อหาข่าว พี่พิมพ์เป็นท็อปแฟนของเพจแฉเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะอ๋อมันสนุกนะคุณกิติถ้าอ่านอย่างเดียวไม่ได้นะอ่านแล้วเราต้องตามเผือกด้วยคุณโก้หลายคนก็ทักมาเรื่องของการเมืองเรื่องของอสม.นะครับเรื่องของการหลอกลวงการช่อโกงต่างๆก็อย่างที่บอกไประมัดระวังกันด้วยนะแล้วก็หลายท่านบ่นเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เช้านี้เข้ามาด้วยยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับพาไปดูความคืบหน้าคดีอุกชะกันที่เกิดขึ้นเมื่อวันซืนนะครับเรื่องของผัวหึงถึงขนาดเอาน้ำมันราดจุดไฟเมียที่หนีลงมาจากรถกับพลเมืองดีแล้วก็พอกระโดดหนีลงน้ำเนี่ยเอามีดกระโดดตามลงไปฟันซ้ำจนเสียชีวิตนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้จับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับโดยผู้การสภ.บางปูพันตรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณมอบหมายฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับนายพิสุทธิ์สิริอายุ42ผู้ต้องหาและเข้ากดดันตามภูมิลำเนาแล้วก็แหล่งที่เชื่อว่าจะหลบหนีพร้อมประสานฝ่ายสืบสวนจากกองบังคับการตำรวจภูธรสมุทรปราการเร่งไล่ล่าตัวตลอดเมื่อวานนี้นะครับโดยล่าสุดเนี่ยพบว่าเจ้าตัวหลบหนีไปอยู่ที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็ไปจับกุมตัวเอาไว้ได้ขณะจอดรถหลบอยู่บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับหลังการสอบปากคำเนี่ยทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิไลบอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพว่าตนเองและนางณัฐนันอายุ45ปีผู้ตายอยู่กินกันมาสักระยะหนึ่งแล้วต่อมาไปพบข้อความของผู้ตายที่แอบไปคุยกับคนอื่นครับจึงโมโหมีปากเสียงกันและหลังจากนั้นเนี่ยผู้ตายก็หนีไปอยู่บ้านเพื่อนได้ 4-5 วันช่วงสายวันเกิดเหตุผู้ต้องหานัดผู้ตายให้มาหาชักชวนกันไปทำบุญที่วัดหลังทำบุญเสร็จทั้ง2คนไปนั่งคุยกันบริเวณทางเข้าสนามกอล์ฟใกล้กับจุดเกิดเหตุระหว่างทางเห็นข้อความของผู้ตายที่แอบไปคุยกับชายอื่นจึงโมโหและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนสติแตกใช้น้ำมันที่เตรียมเอาไว้เทราดแล้วก็เตรียมที่จะเผาตัวเองตามไปนะครับโดยขู่ว่าจะเผาให้ตายกันทั้งคู่ขณะนั้นผู้ตายใจดีสู้เสือทำทีคุยดีจนผู้ต้องหาเริ่มใจเย็นก่อนที่ผู้ต้องหาจะขับรถไปบริเวณที่เกิดเหตุเตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบน้ำมันออกจังหวะนั้นผู้ต้องหาแวะซื้อของข้างทางผู้ตายเลยฉวยจังหวะเผลอวิ่งลงจากรถไปขอความช่วยเหลือคนอื่นนะครับก็ทำให้ตัวเองเนี่ยสติแตกไปเอาขวดถังน้ำมันในรถมาสาดใส่ผู้ตายซึ่งก็ไปถูกพลเมืองดีที่มาขวางเอาไว้ด้วยก่อนจะหยิบไฟแช็กมาจุดไฟเผานะครับแล้วก็เหตุการณ์ตามที่เล่าให้ฟังเมื่อวานผู้ต้องหาเนี่ยไปจ้วงแทงหลายแผลนะแล้วก็ในรถเนี่ยยังพบของกลางเป็นมีดยาประมาณ40ซมแล้วก็รถเต็นกระบะถูกนำตัวไปที่สภ.บางปูนะครับอ้างว่าไม่ได้เตรียมการมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องของการบันดาลโทสะแต่เจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะครับทางด้านของเจ้าตัวตอนหลังที่ตำรวจสอบปากคำเสร็จสิ้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ายอมรับก่อเหตุจริงสาเหตุที่อ้างว่าตนเองเนี่ยเก็บอารมณ์ความโกรธมา2ปีเพราะว่าฝ่ายหญิงแอบไปคุยชู้สาวกับชายอื่นก่อนหน้านี้ก็ยอมรับว่าเคยคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็เคยทำร้ายฝ่ายหญิงมาก่อนนะครับทำให้ฝ่ายหญิงหนีออกจากห้องพักไป10วันจนนัดคุยนัดเคลียร์ปัญหาจนฝ่ายหญิงตกลงตามนัดหมายวันเกิดเหตุขับรถไปรับฝ่ายหญิงตามนัดพาไปทำบุญแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ขณะที่ผู้สาพี่สาวของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปดูหน้าผู้ต้องหานะหลังจากทราบข่าวว่าติดตามจับกุมตัวได้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ให้อภัยไม่รับคำขอโทษอยากถามว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้หลังจากเกิดเรื่องยอมรับว่าทุกคนหวาดกลัวว่าผู้ต้องหาจะย้อนมาทำร้ายคนในครอบครัวหรือไม่พอทราบว่าเจ้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ก็รู้สึกโล่งใจขึ้นก็ขอบคุณตำรวจที่เร่งรัดในการติดตามตัวผู้ต้องหาแล้วก็อยากถามผู้ต้องหาว่าทำกับน้องตัวเองทำไมครับก่อนหน้านี้ภรรยาเก่าก็เคยลงมือทำร้ายแต่ว่าดีว่ายังไม่เสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะอะอย่างไรก็ตามมาดูอีกเรื่องนึงค่ะกรณีถ้าจำกันได้คือเผาสวนงูที่ภูเก็ตค่ะที่เพิ่งจะไปจับผู้ลงมืออีกคนหนึ่งได้เมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองที่สวนอ้อยหลังจากนี้มา10ปีค่ะวันนี้จะพาไปดูค่ะสภาพของรปภ.สวนงูที่ถูกทำร้ายอาการสาหัสและณปัจจุบันก็คือพิการค่ะคุณผู้ชม
แม่ของรปภ.ท่านดังกล่าวเนี่ยทวงถามความยุติธรรมคืนให้ลูกเลยนะคะพาไปดูค่ะเหตุการณ์ทำร้ายรปภ.สวนงูจังหวัดภูเก็ตปางตายแล้วก็มีการไปวางเพลิงเผาสวนงูในวันเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อเมษายนปี2555 10ปีที่แล้วค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสครั้งนั้นคือคุณอนุชิตชัยทองงามครั้งนั้นเป็นรปภ.อายุเพียง24ปีเท่านั้นค่ะมีการจับกุมผู้ต้องหาชั้นแรกแล้วก็ซัดทอดไปยังนายชัยนัทกรชัยานันท์หรือตู้ห่าวและพันตำรวจโทหญิงวัฒนารีกรชัยานันท์อดีตตำรวจท่องเที่ยวสองสามีภรรยาที่เป็นคนบงการต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.ฉลองท้องที่เกิดเหตุเนี่ยเชิญตัวทั้งตู้ห่าวกับภรรยามารับทราบข้อกล่าวหาก็คือจ้างวานพยายามฆ่าผู้อื่นใช้จ้างวานฐานวางเพลิงเผาทรัพย์ให้ผู้อื่นเนี่ยเสียหายในคดีดังกล่าวอัยการจังหวัดภูเก็ตสั่งไม่ฟ้องในเวลาต่อมาใช้เวลากี่วันว่ากันว่าวันเดียวเอกสารมี507หน้า10ปีต่อมาค่ะที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้สื่อข่าวลงไปติดตามอาการของรปภ.ดังกล่าวคุณอนุชิตผู้เสียหายคดีนี้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังจากนั้นชีวิตคุณอนุชิตไม่เหมือนเดิมค่ะมีพ่อกับแม่ที่ประคับประคองชีวิตแม้ผ่านไป10ปีแล้วเนี่ยคุณอนุชิตยังต้องทนทุกข์ทรมานกับผลข้างเคียงจากการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงแม้บาดแผลหายแต่ว่าเจ้าตัวไม่เหมือนเดิมพิการอัมพฤกษ์ซีกซ้ายพูดไม่ได้ลำคอมีแผลจากการเจาะเพื่อจะสอดเครื่องช่วยหายใจศีรษะเต็มไปด้วยร่องรอยของบาดแผลส่งผลต่อการพูดการหายใจแล้วดูสิคะเนื้อสมองบางส่วนหายไปต้องใส่กะโหลกเทียมอะค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนำเข้าสู่ภาวะไตทำงานไม่ได้พ่อต้องพาไปฟอกไตทุกวันค่ะไม่ใช่อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแต่เป็นทุกวันเพื่อประคับประคองชีวิตให้อยู่รอดได้สอบถามคุณพ่อคุณแม่ของคุณอนุชิตนะคะชื่อคุณพิรุณกับคุณสมโชคบอกว่าเครียดค่ะเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความหวังอยู่บ้างเพราะว่าเจ้าตัวเองเนี่ยไปยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตำรวจภูธรภาค8สำนักนายกไปขอความเป็นธรรมจากสำนักงานอัยการสูงสุดแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้มาคือความสิ้นหวังกับกระบวนการยุติธรรมเพราะคำพูดที่ว่าไม่ฟ้องและให้ยุติคดี10ปีผ่านมาวันนั้นคุณอนุชิตอายุ24วันนี้อายุ34เจ้าตัวเนี่ยต้องทุกข์ทรมานกับอาการเรื้อรังแม้พูดไม่ได้มากแต่มีอาการเหนื่อยล้าแล้วบอกเลยว่าจำคนร้ายหนึ่งในนั้นได้อย่างแม่นยำที่เหลือจำไม่ได้ละเพราะว่าถูกทำร้ายจากด้านหลังถูกมัดมือมัดเท้าแล้วถูกทำร้ายอย่างหนักร้องขอเขาก็แล้วเขาก็ไม่ช่วยไปร้องขอความยุติธรรมก็นิ่งเงียบคือแล้วด้วยโรคภัยที่มันรุมเร้าต่างๆเนี่ยมันก็อ่อนแรงอ่อนทั้งกายอ่อนทั้งใจคุณแม่เนี่ยดูแลคุณอนุชิตมาตลอด10ปีนะคะแล้วก็บอกว่าไปร้องมาหมดแล้วแต่ไม่ได้ผลเลยและความพิการของคุณอนุชิตที่อยู่ทุกวันนี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วว่าคุณอนุชิตถูกทำร้ายร่างกายจนพิการแต่ข้าราชการในประเทศเราไม่สามารถให้ความเป็นธรรมกับเขาได้10ปีที่ผ่านมาเขาต้องทนทุกข์ทรมานแล้วที่บ้านต้องมีคนพิการเพิ่มขึ้นแต่ทั้งครอบครัวเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันมา10ปีมันเป็นความทุกข์ที่เขาบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมให้ได้แต่มันก็ไม่เคยได้เลยมา5ปีหลังบอกจะรื้อคดีให้ก็รอคือรอด้วยความหวังอะค่ะถ้ารื้อคดีได้ก็ต้องฟ้องเอาคนผิดคนนั้นได้แม้อนุชิตจะไม่หายพิการแต่ถือว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ท้ายที่สุดแม้ชีวิตเขาจะต้องสิ้นสุดตามการเวลาไปก็ตามนะคะซึ่งทางครอบครัวเองเนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงความไม่เป็นธรรมหลายส่วนด้วยกันทั้งการทำคดีหลักฐานต่างๆที่มันไม่ครบถ้วนแล้วมันหายไปทำให้ความหวังริบหรี่แต่ก็ยังพยายามที่จะต่อสู้แล้วก็หวังว่าจะสู้จนถึงที่สุดด้วยแต่เอาล่ะคุณแม่อย่างน้อยยังมีความหวังนะ1ตามคนร้ายที่หนีกว่า10ปีมาได้อาจจะมีการรื้อคดีขึ้นมาใหม่และ2ท่านอัยการสูงสุดท่านปัจจุบันท่านนารีตันทเสถียรเนี่ยท่านให้รื้อคดีใหม่6คดีด้วยกัน1ในนั้นก็คือคดี5คดีแต่ว่ามันมี6ใช่ๆมี6กรณีแต่รื้อ5แต่ว่ามันเอาเป็นว่าคณะทำงาน5ชุดแต่รวมแล้วเนี่ยมี6คดี1ในนั้นคือเผาสวนงูค่ะไปดูซิอัยการทำไมสั่งไม่ฟ้องส่วนจะไปถึงฟ้องใหม่ได้หรือไม่รอพยานหลักฐานใหม่ครับ
เอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับไปดูเรื่องของคดีคุณน็อตกองสลักพลัสกันบ้างอันนี้เป็นกรณีการขายสลากเกินราคานะทางตำรวจมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็เตรียมสั่งคดีวันที่10มีนาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของรองผู้บังคับการ1กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับพันตำรวจโทปริญญาปาละก็พูดถึงการนำสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องนายพันธวัฒน์หรือว่าน็อตกองสลักพลัสผู้ต้องหาในคดีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาไปมอบให้กับอัยการคดีศาลแขวง1พิจารณานะครับโดยพนักงานสอบสวนมีการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมขายสลากเกินราคาในหลักฐานที่นำมาเนี่ย2งวดงวดวันที่16มีนา65แล้วก็30เมษายน65นะครับมีผู้ซื้อทั่วประเทศ 4,214 รายตำรวจติดตามมาได้384รายจากการทำความผิดทั้งหมด406กรรมนะครับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนายพันธวัฒน์แล้วก็ผู้บริหารกองสลากพลัสอีก1คนในข้อหาร่วมกันเสนอขายและจำหน่ายสลากกินแบ่งที่ยังไม่ได้ออกรางวัลเกินราคาที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ข้อหาจำหน่ายสลากให้กับเด็กบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีนะชั้นสอบสวนเนี่ยพันธวัฒน์น็อตให้กับปฏิเสธคดีทุกข้อกล่าวหานะครับเจ้าตัวบอกแบบนี้ตนเองให้การปฏิเสธต้องดูว่าพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนได้มาเป็นอย่างไรอยากฝากว่าคดีนี้พนักงานสอบสวนใช้เวลาดำเนินคดีกับตนเองเพียง1เดือนเศษเรื่องก็ถึงอัยการแต่กับเรื่องที่มิจฉาชีพใช้ชื่อตนเองหลอกลวงชาวบ้านเดือนละหลายล้านบาททั้งกล่องสุ่มกองสลากพลัสที่ไปอ้างชื่อตนเองเต็มหน้า Facebook ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีสักคดีเดียวเลยคุณน็อตบอกได้ว่าภายหลังพันตรวจโทปริญญาเนี่ยเปิดเผยว่าเบื้องต้นอัยการตรวจดูสำนวนแล้วรู้สึกพอใจที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาให้ขณะนี้อัยการยังไม่มีคำสั่งให้สอบเพิ่มเติมแล้วก็นัดฟังคำสั่งคดี10มีนาคมนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยน็อตก็ยืนยันว่าไม่ได้ขายเกินราคาแค่เรียกเก็บค่าดำเนินการตำรวจระบุว่าสิ่งที่กล่าวอ้างมานั้นเป็นขั้นต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหาแต่ตามกฎหมายแล้วไม่สามารถจำหน่ายสลากกินแบ่งแล้วเก็บค่าบริการในลักษณะดังกล่าวได้ครับส่วนกรณีที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉนะคะว่าในเรือนจำเนี่ยมันมี VVVVVIP นอนห้องแอร์สุปริได้ล่าสุดรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่ท่านเป็นโฆษกออกมาบอกเลยว่าคุณชูวิทย์มโนไม่มีหรอกห้องนอน VIP เป็นห้องแอร์สุปริได้แล้วก็จะดูทีวีช่องไหนก็ได้ไม่มีเขาชี้แจงดังนี้ก็คือ1การสุปริในเรือนจำเนี่ยก่อนปี2561อนุญาตให้ผู้ต้องขังสูบบุหรี่หรือยาเส้นได้แต่ว่าจำกัดพื้นที่และเวลาแต่เรือนนอนห้ามสูบเด็ดขาดปี62ค่ะมีประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะกำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบกำหนดให้เรือนจำค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ราชการที่เป็นเขตปลอดยาสูบปลอดการสูบบุหรี่แล้วก็ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วยแล้วก็ยกเลิกการสูบบุหรี่ในเรือนจำเด็ดขาดไม่มีจ้าไม่มีจำหน่ายเป็นเรือนจำปลอดบุหรี่ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะถ้าลักลอบมีความผิดค่ะแล้วก็ผู้ที่ลักลอบเข้ามาจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 2. ห้องนอน VIP ในเรือนจำมีแอร์ก็บอกว่าห้องนอนของผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเป็นห้องนอนพัดลมทั้งหมดไม่มีแอร์ค่ะสำหรับห้องใดเป็นการเฉพาะเด็ดขาดแล้วก็สองการรับชมโทรทัศน์ค่ะมีการจัดให้ผู้ต้องขังเนี่ยรับชมรายการต่างๆได้ช่วงเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะหลังขึ้นเรือนนอนหรือวันหยุดก็กลั่นกรองคัดเลือกรายการที่มีสาระประโยชน์แล้วก็พัฒนาความรู้และคลายความเครียดตลอดจนมีการสวดมนต์พร้อมกันเป็นประจำทุกวันนะคะไม่มีผู้ต้องขังรายหนึ่งใดที่จะสามารถเลือกรับชมรายการดังกล่าวเป็นการเฉพาะได้เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าราชทัณฑ์ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังตามสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของเรือนจำค่ะครับแบบนี้เรียกว่าให้การพักเศษได้ไหมทำไมอ่ะไม่พักเศษดิเขาปฏิเสธหมดเลยจ้าถ้าพักเศษต้องว่าไงไปดูอีกกรณีนึงนะครับศาลปกครองออกมาชี้แจงเรื่องของคดีเขากระโดงที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลปกครองนะอย่างที่เกริ่นไว้อันนี้เป็นเรื่องระหว่างทางการรถไฟกับทางกรมที่ดินนะครับเมื่อวานนี้คุณประวิตรบุญเทียมประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นในศาลปกครองสูงสุดพูดถึงความคืบหน้าคดีที่ดินเขากระโดงที่การรถไฟแห่งประเทศไทยยื่นฟ้องกรมที่ดินและก็อธิบดีกรมที่ดินต่อศาลปกครองกลางกรณีไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ดินการรถไฟในพื้นที่เขากระ
โดงพื้นที่เนี่ย 5,083 ไร่ให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน707ล้านบาทโดยบอกว่าคดีดังกล่าวฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อ23กันยา64ศาลปกครองสั่งรับฟ้องเมื่อเดือนมีนา65นะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาว่ากรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยเพิกเฉยละเลยหรือไม่และหากละเลยก็จะเป็นการละเมิดเรียกค่าเสียหายหรือไม่ซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลางปีนึงแล้วนะถามว่าผลการพิจารณาคดีดังกล่าวจะมีการเอาผิดกับนักการเมืองชื่อดังที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวหรือไม่คุณประวิตรบอกว่าคดีนี้คู่ความก็คือรฟท.ฟ้องกรมที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินว่าละเลยหรือไม่ก็คือเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่นะครับส่วนผลจะบอกว่ากรมละเลยหรือไม่เนี่ยอาจจะเอาเนื้อหาของคำวินิจฉัยไปต่อคดีอื่นอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ไม่รู้ว่าศาลจะลงเนื้อหามากน้อยแค่ไหนหากศาลวินิจฉัยว่าอธิบดีกรมที่ดินละเลยศาลก็ตัดสินให้อธิบดีเปรตหน้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่ส่วนการดำเนินคดีกับคนที่ครอบครองที่ดินนั้นตอบไม่ได้เพราะกลุ่มนั้นมีทั้งคนที่มีเอกสารสิทธิ์หรือว่าครอบครองมือเปล่าคือที่ดินแปลงใหญ่มีทั้งชาวบ้านแล้วก็มีทั้งนักการเมืองว่าการตามตรงนะดังนั้นต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของแต่ละรายศาลปกครองตอบตรงนี้ไม่ได้เพราะตอนนี้พิจารณาอยู่แค่กรมที่ดินละเลยหรือไม่ถามอีกครั้งคดีดังกล่าวถูกมองว่าการที่รฟท.ฟ้องกรมที่ดินเนี่ยเพื่อยื้อเวลาในการเพิกถอนที่ดินใช่หรือไม่คุณประวิตรบอกพูดไม่ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยศาลปกครองตอบได้เฉพาะคดีที่อยู่ในมือเมื่อเขาฟ้องว่าละเลยก็รับไว้และต้องดูว่าละเลยจริงไหมส่วนจะเป็นการยื้อเวลาหรือไม่เนี่ยบอกไม่ได้เรื่องเรียกอะไรการพิจารณาผ่านมาตั้งแต่ปี64ก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่เรื่องแบบนี้มีขั้นตอนมีพยานหลักฐานที่อาจจะต้องเรียกให้ชี้แจงเพิ่มเติมหรือให้แก้คำฟ้องยิ่งคดีนี้มีความยุ่งยากเพราะเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐรถไฟกับที่ดินเนี่ยเขาก็ต้องอธิบายเขาก็อาจจะขอขยายเวลาในการให้คำให้การก็ได้ส่วนที่กลัวว่าอธิบดีกรมที่ดินจะพ้นวาระก่อนที่ศาลจะมีคำตัดสินนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะระบบคดีปกครองเป็นการฟ้องในตำแหน่งถ้าศาลปกครองพิพากษาให้การรถไฟชนะก็ให้อธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติตามหน้าที่ส่วนอธิบดีคนไหนขึ้นมาทำหน้าที่ก็ต้องทำตามในข้อหาที่ละเลยศาลอาจจะบอกว่าให้อธิบดีกรมที่ดินวินิจฉัยให้คำตอบมาอธิบดีเองอาจจะไปบอกว่าสอบสวนแล้วเพิกถอนไม่ได้เพราะราษฎรเหล่านั้นมีสิทธิ์ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะศาลไปบังคับดุลพินิจขนาดนั้นไม่ได้เพราะคดีนี้เป็นแค่การพิจารณาว่าละเมิดหรือไม่ละเลยหรือไม่ตอนนี้เป็นการฟ้องว่ากรมที่ดินเฉยไม่ทำอะไรเลยเท่านั้นนะครับค่ะส่วนอีกคดีนึงถ้าคุณอ่านเฉยๆเนี่ยคุณก็จะมีการตั้งคำถามว่าทำไมขายปฏิทินเป็ดเหลืองแล้วผิด112ยังไงซึ่งคุณผู้ชมขาเนื้อหาในปฏิทินเราไม่สามารถอ่านออกอากาศได้ค่ะเพราะถ้าอ่านปุ๊บโดนจ้ะโดนคดีด้วยถูกต้องค่ะอันนี้เป็นคดีที่มีการไปฟ้องร้องกันนะคะที่ศาลอาญาตลิ่งชันวันนี้เมื่อวานนี้ค่ะศาลนัดอ่านนัดฟังคำพิพากษาคดีหมิ่นสถาบันนะคะเป็นคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญาตลิ่งชันเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องในนัดและในพิษทั้งสองคนเป็นจำเลยที่1และ2ค่ะความผิดมาตรา112เหตุการณ์เกิดขึ้น 23-31 ธันวาคมปี63ค่ะคุณผู้ชมจำเลยทั้งสองเนี่ยมีพฤติกรรมหมิ่นประมาทและดูหมิ่นสถาบันในปฏิทินที่ทั้งสองนั้นร่วมกันจำหน่ายนะคะมีทั้งข้อความแล้วก็เป็นภาพที่เนื้อหานั้นหมิ่นมาตรา112ค่ะอ่านไม่ได้ค่ะว่าพิมพ์ข้อความว่ายังไงนะเอาแค่หัวข้อได้ไหมไม่ได้อย่าเลยและในแต่ละเดือนเนี่ยก็มีรูปการ์ตูนเป็นเป็ดสีเหลืองแล้วก็ข้อความคือลักษณะทำล้อเลียนคุณก็คุณผู้ชมทำลักษณะล้อเลียนที่เป็นการล่วงละเมิดล่วงเกินดูหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทสถาบันโดยเจตนาทั้งสองก็คือต้องการทำลายสถาบันซึ่งเป็นที่เคารพสักการะและเทิดทูนของประชาชนชาวไทยทำให้เสื่อมศรัทธาไม่เคารพเหตุเกิดขึ้นที่หนองแขมแขวงและเขตหนองแขมนะคะทั้งสองปฏิเสธค่ะระหว่างพิจารณาปรากฏว่าจำเลยที่สองคือในพิษหลบหนีศาลก็ให้ออกหมายจับแล้วก็ปรับนายประกันสุดท้ายศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยที่1ผิดตามฟ้องจริงพิพากษาตามมาตรา112ประกอบมาตรา83จำคุก3ปีทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษ1ใน3คือถ้ายอมรับทั้งหมดอาจจะลดโทษเหลือครึ่งนึงแต่นี่คือลดยอมรับอยู่บ้างลดโทษ1ใน3ค่ะคงเหลือจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็ริบปฏิทินดังกล่าวทั้งหมด180อันเป็นของกลางนะคะจำเลยที่1ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ศาลพิจารณาแล้วอนุญาตตีวงเงิน
280,000 บาทค่ะครับคือพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยต่อให้ทำกับบุคคลทั่วไปก็มีความผิดนะครับถ้าเขาไปฟ้องนะจะไปเข้าข่ายความผิดมาตรา326ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลียดชังเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันคุณไปทำแบบนี้กับใครทำปฏิทินมาด่าเขาทำให้คนอื่นเกลียดเขาโดนเหมือนกันครับโดยที่ไม่เป็นความจริงโดยไปใส่ร้ายเขาอย่าไปอ้างนะคะว่าแค่ทำปฏิทินขายคืออย่างเนื้อหาเราไม่สามารถอ่านออกอากาศได้ไงถ้าอ่านได้เนี่ย1เราโดนคดีด้วยแล้ว2ผลิตซ้ำจะตามความตั้งใจของคนเหล่านี้เลยแล้ว3เราอ่ะเจ็บช้ำเองอันนี้สำคัญมากเอาล่ะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูข่าวการเมืองกันค่ะ